วัสดีทุกคนครับพบกับผมอั้นชัดชัยนะครับในคลิปการสอนเทคนิคการเล่นแจ๊สนะครับกีตาร์ในคลิปนี้นะครับบทเรียนของเราก็คือการเล่นเล่นยังไงให้ได้สำเนียงความเป็นแจ๊สอย่างง่ายๆนะครับมีอยู่2วิธีนะครับที่ผมจะแนะนำในวันนี้ก็คืออันแรกใช้ Chromatic Approach นะครับ Chromatic Approach นะครับใช้ยังไงนะครับยกตัวอย่างใน backing track นี้นะครับก็จะเป็นคีย์4นั่นเองนะครับสามารถเล่น C major scale โดยที่ไม่มีโน้ตตัวไหนที่เพี้ยนเลยนะครับถ้าเราเล่นอยู่ใน C major scaleก็ในส่วนนี้นะครับจะเป็นเบสิกที่ทุกคนควรจะมีอยู่แล้วนะครับให้เล่นทั้งคอนะครับให้ฝึกทั้งคอให้มีความคล่องตัวนะครับไม่ว่าจะเข้ามาลึกขนาดนี้หรือว่าเล่นอยู่ตรงต้นคอตรงนี้นะครับก็เล่นให้มันมีอิสระนี้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับวิธีการแรกก็คือการเล่นด้วยChromatic Approach นะครับ Chromatic Approach ที่การง่ายๆก็คือเราเชื่อมใช้วิธีการเชื่อมโน้ตจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังตัวหนึ่งเราให้ลองสังเกตดูนะครับอย่างใน Scale C Major นี้นะครับเอาออกเทปนี้แล้วกันนะครับเอาเก็บนี้นะครับแล้วทีนี้เราลองมาสังเกตดูว่าโน้ตตัวไหนที่มันมีระยะห่างเป็น2ช่องนะครับ2ช่องนี้เราก็ใช้โน้ตเชื่อมเป็นตัวกลางที่เราไม่ได้เล่นนี้นะครับเห็นนะครับจาก D ไป E อย่างเงี้ยมันก็มีตัวเชื่อมอยู่นะครับแต่ E F เนี่ยติดกันอยู่แล้วนะครับอยู่ในสเกลอยู่แล้วนะครับ F ไป G จะมีตัวกลาง G ไป A A ไป B B ไป C ทีนี้ลองเล่นสัก3โน้ตแล้วกันนะครับสัก3โน้ตก็คือ C D E เนี่ยแต่ว่าเราจะใช้โน้ตเชื่อมนะครับการใช้โครมาติกแอปโพสอย่างง่ายอาจจะที่ลองเล่นบน F G A ดูนะครับใช้โน้ตเชื่อมที่อยู่ตรงกลางอาจจะที่ลองผสมกันดูนะครับระหว่าง6โน้ตนี้นะครับ C D E F G A เห็นไหมครับมันก็จะเริ่มมีความเคลื่อนไหวของโน้ตที่มันอยู่นอกคีย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็คือเสน่ห์ของการเล่นแบบโครมาติกนั่นเองนะครับนี่คือวิธีที่1 นะครับทีนี้ไปที่วิธีที่2นะครับวิธีที่2เนี่ยที่ผมจะแนะนำก็คือการเล่นออกเทปนั่นเองนะครับการเล่นออกเทปเนี่ยเราอาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงก็คือมันก็คือโน้ตตัวเดียวกันแต่ว่า
เล่นเสียงต่ำ1ตัวแล้วก็เสียงสูง1ตัวนั่นเองครับแล้วเล่นพร้อมกันนะครับสมมติว่ามันเป็นตัว C ใช่ไหมครับผมจะเล่นตัว C ตัวนึงเล่นพร้อมกันตัว G จะสังเกตว่ามันจะมีเสียงที่หนาขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่นิยมเล่นกันในสไตล์แจ๊สนะครับลองเล่นดูนะครับวิธีการฝึกก็คือเราควรจะไล่เป็นสเกลนะครับไล่เป็นสเกลไปก่อนนะครับเพื่อความคล่องตัวและความให้นิ้วเราได้รับรู้ว่ามันอยู่ช่องไหนก่อนนะครับ C นะครับ D E F G A Bก็ลองเล่นไปตามจังหวะของเพลงดูนะครับดีนะครับ A G F B D C เห็นไหมครับทีนี้ลองใช้2 อย่างนี้ผสมผสานกันดูระหว่างวิธีที่1กับวิธีที่2นะครับก็จะมีซาวด์ที่มีความเป็นแจ๊สมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับความคล่องตัวของเราแล้วนะครับว่าเราจะฝึกได้คล่องมากแค่ไหนนั่นเองนะครับมีความคล่องแคล่วแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้ทุกตำแหน่งบนคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับโอเคคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการฝึกแจ๊สกีตาร์ครับ